กลับมาอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นแล้วก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราจะซื้อแลนด์ของเรานะครับหรือบ้านของเราได้ยังไงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยซื้อเลยนะครับก็คงจะต้องทำเควสตามนี้นะครับเมื่อก่อนมันจะซื้อได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าให้ไปคุยกับคาเรนก่อนนะครับอยู่ที่พล็อตบิลดิ่งนะเพื่อที่จะรับตัวสเปคตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับอันนี้ผมออกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมสร้างตัวใหม่นะครับก็มันจะติดทัชสกอร์ที่600ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เราสามารถลิงก์มาที่เมืองเราได้นะครับก็คือ go to Terra Villa นะครับคลิกเข้าไปได้เลยเราก็ออกจากประตูเมื่อสักครู่นี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครสกอร์ไม่ถึงนะครับจะเดินเข้าไปไม่ได้นะพอดีตัวผมค้างไว้อยู่แล้วนะครับตรงนั้นแต่จริงๆเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเราก็ไปซื้อขายใน Marketplace ไม่ได้อยู่ดีนะครับสำหรับคนที่สกอร์ยังไม่ถึงนะโอเคนะครับโอเคครับเมื่อเรามากลางเมืองนะครับให้เราเดินไปซ้ายๆนิดนึงนะครับติดกับเสาหน้านะครับจะมีตึกตัวนี้อยู่นะครับPlot Building นะครับเราไปหาคนชื่อคาเรนนะครับเจอแล้วครับคนนี้ครับคาเรนคิดคุยกับเขาได้เลยครับ Start Quest นะครับโอเคครับคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้เรามาที่บ้านของเราเลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะขยายได้โดยที่เราอัปเกรดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำอัปเกรดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะโอเคอันนี้กดที่คำว่าโฮมนะครับตรงนี้นะตรงประตูเข้าแล้วก็คลิกคำว่าอัปเกรดนะครับนะอันแรกนะครับณปัจจุบันก่อนเรามีขนาดพื้นที่13x8ช่องนะครับนะแล้วจะขยายเป็น17x10นะครับเราก็คลิกคำว่า500ได้เลยนะครับคลิกที่500เราจ่าย500ไปนะครับถ้ายังใหญ่ไม่พอนะครับเราคลิกเพิ่มไปอีกนะครับ 5,000 นะครับนี่น่าจะประมาณนี้น่าจะโอเคนะไซส์เนี้ยนะครับอันนี้ผู้เล่นสายฟรีนะครับนะ ID นี้เป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับต่อไป 50,000 แล้วผมเงินไม่พอละนะครับก็ขยายตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในบ้านสมมุติเราเข้ามาข้างในบ้านนะครับในบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะขยายเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับนี่ครับเรามาคลิกตรงนี้ครับแล้วเราก็คลิกคำว่าอัปเกรด IT นึงนะครับเรามาคลิกที่เสาด้านขวานะเสาด้านซ้ายจะเป็นการส่งออเดอร์นะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับเสาด้านขวานะครับนี่จะเป็นการอัปเกรดเป็นชั้น2นะครับมี2ชั้นนะครับก็ใช้ 50,000 นะครับนี่โอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาในตัวบ้านยังไม่ได้นะครับเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะครับไม่รู้จะเข้ามาอย่างไรนะครับก็ดูจากคลิปนี้นะครับ
วิธีการทำก็คืออีกทีหนึ่งนะครับก็คือเราจะต้องไปคุยกับคาเลนก่อนนะครับที่ plot building นะครับก็คือตรงกลางเมืองแล้วก็เดินไปทางซ้ายนิดนึงนะครับบ้านหลังแรกเลยที่มีคำว่า plot อยู่นะครับเข้าไปคุยกับคาเลนนะครับและเขาก็จะวาร์ปมาให้ที่แลนด์ของเราเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ